ต้องทำให้เกิดขึ้นภายใน150วันหลังจากที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องการเลือกตั้งมีผลบังคับใช้นี่ยังถกเถียงกันอยู่นะคะแล้วก็ทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าแล้วตกลงการเลือกตั้งน่าจะเกิดขึ้นวันไหนกันแน่โดยเฉพาะวันนี้ตอนแรกที่บอกว่าน่าจะเป็นวันที่ได้ประกาศมีพระราชกิจจานุเบกษาพระราชกิจฎีกาการเลือกตั้งแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ออกมาทำให้คาดการณ์กันต่อไปค่ะว่าการเลือกตั้งหรือว่าอาจจะเกิดขึ้น10มีนาคมทั้งหมดนี้ยังเป็นการคาดการณ์นะคะสำหรับไทม์ไลน์ที่จะเกิดขึ้นติดตามรายงานจากคุณวรลักษณ์อิสรางกูลณอยุธยาค่ะวันเลือกตั้งเดิม24กุมภาพันธ์2562รัฐธรรมนูญกำหนดให้กกต.ต้องประกาศผลใน60วันซึ่งจะไปตรงกับ24เมษายนจากนั้นต้องเปิดประชุมรัฐสภาภายใน15วันซึ่งก็ไปตรงกับ9พฤษภาคมขณะที่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ไม่ได้มีแค่วันที่4ถึง6พฤษภาคมแต่ยังมีพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องทั้งก่อนและหลังพระราชพิธีหลักอย่างน้อย15วันมีโอกาสที่กิจกรรมทางการเมืองจะทับซ้อนในช่วงเวลานี้เกิดคำถามใหม่ทันทีเมื่อไม่ใช่24กุมภาพันธ์แล้วจะเลือกตั้งวันไหนมีอย่างน้อย2สมมุติฐานปฏิทินเลือกตั้งสมมุติฐานแรกคาดการณ์กันว่าประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งอาจจะออกมาวันนี้คือ16มกราคมและเป็นไปได้ที่จะเลือกตั้ง10มีนาคมกรณีนี้ถือว่าลงตัวมากเพราะกกต.จะมีเวลาทำงานและรับรองผลภายใน60วันพอดีไม่กระทบช่วงพระราชพิธีและยังอยู่ในกรอบ150วันที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้จัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จซึ่งจะหมดเวลา9พฤษภาคมแต่จนถึงขณะนี้สมมุติฐานแรกอาจจะเป็นไปไม่ได้แล้วสมมุติฐานที่2คาดการณ์กันว่าพระราชกฤษฎีกาอาจจะประกาศ23มกราคมและเป็นไปได้เมื่อเทียบกับกรอบการจัดการเลือกตั้งเดิม24กุมภาพันธ์ก็มีโอกาสที่จะมีการเลือกตั้ง24มีนาคมสมมุติฐานนี้แม้จะมีโอกาสเป็นไปได้ไม่ทับซ้อนพระราชพิธีแต่กกต.ก็จะมีเวลาทำงานรับรองผลไม่ถึง60วันสัญญาณจากเลขาธิการกกต.ยืนยันเจตนาที่จะจัดการเลือกตั้งรวมกับการประกาศผลให้ได้ในกรอบ150วันหรือภายใน9พฤษภาคมก็เท่ากับว่ากกต.พร้อมจะทำงานเร่งรัดขึ้นเพื่อรับรองผลให้ได้ภายใน45วัน45วันทำได้มาก่อน30วันเนาะมาก่อน30วันรัฐธรรมนูญฉบับที่แล้ว30วันแต่ว่ามันเวลามันก็จะบีบเรานะครับว่าต้องทำแต่ก็มันกฎหมายฉบับใหม่ให้รับฟังเรื่องผู้ตรวจการการเลือกตั้งด้วยอะไรด้วยมันก็เพิ่มขึ้นมาเหมือนกันนะครับในการที่จะดูว่าถ้าเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่นี่นะครับแม้วันเลือกตั้งอาจจะยังไม่ชัดแต่ถ้าจะยึดสิ่งที่ชัดที่สุดในเวลานี้ก็คงจะเป็นคำพูดของนายกประยุทธ์ที่ประกาศไว้แล้วว่ายังไงการเลือกตั้งก็จะเกิดขึ้นภายใน9พฤษภาคมตามกรอบรัฐธรรมนูญแน่นอนยังไงก็ต้องมีการเลือกตั้งไม่มีการดึงอะไรไปได้หรอกครับวรลักษณ์อิสรางกูลณอยุธยาไทย PBS รายงาน